สวัสดีครับรุ่นเก่าเราไม่ทิ้งเพราะวันนี้ Apple ปล่อย iOS 16.7.3 ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันแล้วครับหลังจากที่ปล่อยเวอร์ชัน RC หรือเบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับ iOS 16.7.3 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่เป็นการอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบรวมถึงอัปเดตด้านความปลอดภัยเท่านั้นซึ่ง Apple แนะนำให้อัปเดตกันด่วนเลยครับจากนี้ไปก็ต้องมารอดูกันว่า Apple จะปล่อย iOS 16.7.4 มาอัปเดตกันอีกหรือไม่ในอนาคตมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ